วันนี้นะครับพามาดูพืชหน้าปลูกอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือบวบเหลี่ยมซึ่งเป็นการอัปเดตนะครับของการปลูกของเราด้วยนะครับซึ่งปลูกในถุงหรือในกระถางก็ได้นะครับส่วนในถุงตรงนี้ต้องบอกว่านะครับเจาะรู2รูนะครับเพื่อระบายน้ําเหนือพื้นดินมานะครับเจาะเองนะครับ2รูแบบนี้สูงขึ้นมาก็ทําให้กักเก็บน้ําได้ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ถือว่ากินน้ําเยอะเหมือนกันนะครับรดตอนเช้าผมรดตอนเช้านะครับพอมาดูตอนเย็นเหี่ยวไอหมายถึงว่าดินแห้งนะครับหน้าดินแห้งแล้วแต่ผมก็ให้น้ําวันละ1ครั้งนะครับเฉพาะตอนเช้าตอนนี้การติดหมากออกผลนะครับก็โอ้โหดกเริ่มดกแล้วนะครับขึ้นไปแล้วอ่ะนี่นะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับบิดเลยตรงเนี้ย นี่ครับกำลังสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับฟุบฟับอยู่นะแต่ว่าถามว่าแท่นี้ดกไหมนะครับจริงๆก็ไม่ได้ดกมากจริงๆควรดกได้มากกว่านี้นะครับแต่เราปลูกในถุงนะครับเขาก็คงแบกรับภาระไม่ไหวเพราะว่าผมการให้ปุ๋ยก็ไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรมากมายนะครับก็คือการปรุงดินนะครับที่ดี1ครั้งแล้วก็เติมขี้หมูนะครับใส่ด้านบนอีก1ครั้งนะครับตั้งแต่ปลูกมาเลยนะครับทำแค่นี้มีให้กินแค่นี้ก็ถือว่าเวิร์กแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บไปกินนะครับเอาแบบอ่อนๆอย่างเงี้ยแหละไปกินพี่น้องไม่ต้องแบบอะไรให้มันแบบว่าแก่มากเราปลูกเองเนาะแบบเนี้ยใส่เลยนะครับใส่เลยนะครับแบบนี้ก็เก็บไปเลยค่ากันไปเอาไปผัดใส่ไข่อร่อยมากนะครับสำหรับตัวนี้นี่ครับตรงนี้ก็อีกกลุ่มนึงนี่ครับอันนี้ก็ใช่นะครับนี่อย่างนี้คือติดนะครับส่วนไม่ติดก็มีส่วนไม่ติดจะเป็นยังไงคือเขาจะฝ่อไปเลยแบบนี้ครับอันนี้คือฝ่อตั้งแต่เด็กๆเห็นไหมครับถือว่าเป็นพืชหน้าปลูกนะครับถ้าปลูกลงดินผมว่านะโอเคเลยโอเคเลยรากจะไปได้ไกลนะครับการอาหารจะเก่งมากนะครับทนมากนะครับแต่ว่ารดน้ําเยอะๆหน่อยนะครับเขาชอบน้ําอยู่นะครับตัวนี้นะเพราะว่าผมสังเกตว่ากินน้ําเก่งมากนะครับแบบนี้คือฝ่ออันนี้คือไม่ได้กินนะครับโอเคข้อดีของการเก็บอ่อนๆเนี่ยก็คือยังไงนะครับก็คือว่าถ้าเราเก็บไปพวกนี้เก็บไปหมดเคลียร์ปุ๊บไปอย่างเงี้ยไปทําอาหารเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้กินทั้งครอบครัวนะครับอิ่มนะครับส่วนมันหลังก็อยากกินอีกก็มาเก็บพวกนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยก็จะทําให้นะครับเขาสามารถนะครับติดหมากออกผลรุ่นชุดต่อไปชุดต่อไปได้นะครับเยอะขึ้นโดยเฉพาะปลูกในถุงเนี่ยเราเก็บมันอ่อนไปกินเลยนะครับต้นเขาจะไม่ต้องแบกรับภาระอะไรเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับใบจากเขียวเข้มตอนที่ยังไม่ออกลูกนะครับตอนนี้ก็เขียวซีดๆนะครับออกเหลืองๆนะครับอันนี้เป็นหนอนช้อนใบก็จะมีบ้างนะครับผมไม่ได้พ่นอะไรก็ช่วงแรกๆกับพ่นนะครับดูแลเต็มที่พอหลังๆติดลูกปล่อยมาดูว่าเขาจะมีพวกแมงวันทองหรือเปล่านะครับไม่ค่อยมีนะครับไม่มีนะครับไม่ยังไม่เห็นนะครับตอนนี้ก็ถือว่าอัตราการเป็นน้อยนะครับอีกอย่างนึงก็พวกหนอนช้อนใบเนี่ยทำอะไรเขารุนแรงไหมก็ไม่นะครับเขาก็กินใบแต่เขาก็ยังเจริญเติบโตขึ้นไปได้เรื่อยๆเนาะถือว่าเป็นพืชหน้าปลูกนะครับพืชหน้าปลูกโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับพืชที่ผมปลูกในถุงนะครับก็คือบวบเลี่ยมสำหรับคลิปนี้ผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวอัปเดตเรื่องดีๆครับของการเกษตรเร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับ